สวัสดีค่ะพี่น้องป่องปายนี้วันนี้เราจะพามาชมนี่คือดอกกุมารทองนะคะทุกคนนี่จ้าเคยเห็นไหมจ้าพี่น้องจ้าดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดอกกุมารทองนี่เพิ่งออกดอกครั้งแรกของปีนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะที่อื่นเรียกอะไรไม่ทราบแต่ที่นี่เรียกว่ากุมารทองนะคะทุกคนไม้ประดับไม้มงคลค่ะนี่ออกดอกดูออกดอกจะเป็นแบบนี้นะคะบานแล้วนางจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตุ้มๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะปีนี้ไต่มาทันนะคะทุกปีแต่ไม่ได้อยู่บ้านนะคะนี่ไม่ค่อยทันนางออกดอกนะคะนี่ค่ะลักษณะดอกจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะลำก้านก็จะเป็นสีเขียวเขียวอ่อนๆ นะถือว่าไม่เข้มนะคะนี่ค่ะสีลำก้านจะเป็นสีแดงๆออกแดงๆเขียวๆนะคะส่วนใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ลำดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เหมือนดอกหอมทั่วไปนะคะนี่นี่คือยอดกอของเขานะคะต้นของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนุ่นค่ะนุ่นก็ใช่นะคะกุมารทองนี่ค่ะนี่ก็ใช่นะคะจะเป็นหัวนะคะทุกคนก็จะเป็นหัวนะสามารถเอาไปปลูกได้เลยถ้าเป็นหัวที่หน้าบ้านแต่ปลูกเอาไว้อะไม่เห็นนะคะไม่รู้หายไปไหนหลายหัวอยู่แต่ได้มาหัวหนึ่งนี่แหละแล้วแต่ก็ไปผ่าครึ่งผ่าครึ่งเหมือนผ่าให้เป็นหลายๆกีบอะแล้วก็ไปฝังก็นางก็ขึ้นนะคะทุกคนพอมาอีกทีไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีหาไม่เจอนี่นะคะสวยมากนะคะจะมีโชคมีลาภหรือเปล่าเนาะขอให้มีโชคมีลาภนะจ๊ะให้เฮงๆนะคะเฮงๆปังๆนะคะให้ดูชัดๆเลยค่ะไม้ประดับไม้มงคลค่ะออกดอกปีละครั้งนะคะน่าจะออกดอกเดือนนี้นะคะเดือนนี้เนาะเดือนนี้คือเดือนพฤษภานะคะทุกคนนี่ออกดอกหลังสงกรานต์เองนะแต่เพิ่งจะมาเห็นนะเนี่ยแต่เพิ่งจะเดินมาเจอว่าปกติหน้าบ้านแต่ก็จะออกประจำนะมาปีนี้ไม่เจอเลยไม่รู้ไปไหนก็เลยนี่บ้านยายนะคะก็เลยเดินมาเจอที่บ้านยายนะแต่ว่าแต่จะไปหามาปลูกอีกเหมือนกันเพราะว่าแต่ปลูกไว้หลายต้นแล้วแต่ว่าของแต่หาไม่เจอไม่รู้ไปไหนเราไม่ได้อยู่บ้านไงแต่ไม่ได้อยู่บ้านแต่ก็มาปลูกเอาอะไรมาปลูกก็ไม่เหลือค่ะสวยมากพามาชมค่ะกุมารทองนะคะนี่ค่ะดอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดอกนางจะเป็นอย่างนี้ค่ะกุมารทองนะคะสวยใบก็จะเป็นยาวๆแบบนี้นะคะนี่ใบก็จะเป็นยาวๆเหมือนว่าเนี่ยค่ะหมาเห่าตลอดเลยอ่ะทุกคนโอเคค่ะพี่น้องป้องไปแค่นี้ก่อนนะคะพามาชมไม้ประดับไม้มงคลค่ะออกดอกปีละครั้งนะคะสำหรับคนชื่นชอบดอกไม้นะคะไม้ประดับไม้มงคลนะคะก็ฝากชมด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ